สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันในช่วงของรอมฎอนการีมนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนนะครับและในช่วงรอมฎอนการีมนี้มีในช่วงของวิชาการและช่วงแนะนำองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับและองค์กรในวันนี้ที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนั่นก็คือหน่วยงานของข้าราชการมุสลิมนะในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการรวมตัวตั้งกันเป็นชมรมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองประธานชมรมครับท่านผอ.พันศักดิ์เจริญสุขที่จะร่วมพูดคุยกับเราครับสลามอะลัยกุมครับสลามอะลัยกุมรองตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณนะครับท่านผอ.พันศักดิ์นะครับซึ่งท่านผอ.พันศักดิ์นี้ปัจจุบันเป็นผอ.ที่เขตสาทรนะครับในฐานะที่เป็นรองประธานชมรมจริงๆชื่อของชมรมที่ถูกต้องนี่คือยังไงฮะชมรมมุสลิมกรุงสังกัดกรุงเทพมหานครครับมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้มีการจัดตั้งเป็นชมรมครับจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับนะครับท่านรองมุตฟ่ามันงะนะครับอ๋อครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านได้กรุณาหางบประมาณในการที่ให้ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการจัดโครงการสัมมนานะครับในเรื่องของธรรมะอิสลามนะครับแล้วก็ให้ข้าราชการของกรุงเทพมหานครที่เป็นมุสลิมในไปสัมมนานะครับต่างจังหวัดที่เมืองพัทยาชลบุรีอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นการรวมตัวของข้าราชการมุสลิมของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นครั้งแรกนะครับมีข้าราชการมุสลิมประมาณ100คนนะครับก็เป็นการจุดประกายในการรวมตัวของมุสลิมกรุงเทพมหานครในครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มุสลิมข้าราชการมุสลิมกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสได้พบปะกันนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันแล้วก็ได้มีการเริ่มต้นคิดว่ามุสลิมในกรุงเทพมหานครที่เป็นข้าราชการน่าจะมีการรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์นะครับไม่ว่าจะทำประโยชน์ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครเองให้กับองค์กรให้กับสังคมมุสลิมนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นจัดตั้งเป็นชมรมตั้งแต่นั้นมาครับกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาจนถึงปัจจุบันไม่ทราบมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอยากให้เล่าให้เราฟังสักนิดนึงครับงบประมาณในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านมุตฟ่าหมันงะก็ยังจะมีโครงการในเรื่องของการให้งบประมาณในเรื่องของการละศีลอดในทุกปีนะครับในเรื่องของการสัมมนาธรรมอิสลามท่านก็จัดงบประมาณซึ่งให้มีโครงการอบรมสัมมนาก็มีการจัดงบมาให้ทุกปีเป็นโครงการต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมาทุกปีจนปัจจุบันนะครับในส่วนของชมรมของเรานะครับก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาทุกปีเช่นโครงการในเรื่องของจัดอำลาเกษียณอายุให้กับข้าราชการลูกจ้างนะครับบุคลากรของข้าราชการลูกจ้างมุสลิมนะครับเราก็มีการจัดกิจกรรมอำลาให้ในทุกปีเป็นกำลังใจให้เขากำลังใจให้กับข้าราชการลูกจ้างที่เสียสละในการทำงานให้กับกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของกรณีครอบครัวของข้าราชการบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ได้เสียชีวิตนะครับหรือมีในเรื่องของสาธารณภัยอัคคีภัยนะครับมีเกิดไฟไหม้บ้านเราก็มีการนำเงินไปมอบให้เป็นขวัญกำลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปนะครับเราก็มีการนำเงินที่ได้รับบริจาคจากสมาชิกของชมรมนะครับที่เป็นมุสลิมที่ได้บริจาคมานะครับเราก็นำเงินไปมอบให้นะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับในเรื่องของสังคมกิจกรรมทางสังคมนะครับคงไม่ใช่ภาระหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะถ้าท่านไม่มีโอกาสลงแรงนะท่านมีทรัพย์สินเงินทองก็บริจาคร่วมกันมากับชมรมได้เช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผอ.พันศักดิ์เจริญสุขในฐานะรองประธานชมรมอย่างสูงนะครับสลามอะลัยกุมครับ